ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีกิจกรรมของค่ายรถยนต์ในพื้นที่กิจกรรมนิสสันขอบปากใจปี5นาวาร่านัมเบอร์วันแกร่งแรงทั่วไทยค่ะที่โชว์รูมนิสสันหัดใหญ่นะคะได้มีการจัดกิจกรรมนิสสันขอบคุณจากใจนาวาร่านัมเบอร์วันแกร่งแรงทั่วไทยเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจและมอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับนายธีรยุทธ์วนาทวราวดีค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหาดใหญ่มอเตอร์จำกัดเปิดเผยค่ะว่าบริษัทนิสสันมอเตอร์จำกัดร่วมกับบริษัทหาดใหญ่มอเตอร์จำกัดร่วมกันจัดกิจกรรมนิสสันขอบคุณจากใจปีที่5นาวาร่านัมเบอร์วันแกร่งแรงทั่วไทยโดยในปีที่ผ่านมาค่ะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งความสุขให้ลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการรวมทั้งมอบแคมเปญสุดพิเศษในห้วงเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็ปัญหาราคายางพาราตกต่ำโดยทางบริษัทค่ะบอกว่ามีจุดแข็งเรื่องของส่วนลดมากที่สุดในดีลเลอร์ภาคใต้โดยมองว่าความพึงพอใจรถยนต์เริ่มโตขึ้นประกอบกับปัจจุบันค่ะเศรษฐกิจใต้ก็ยังไม่ฟื้นตัวโดยส่วนใหญ่รถที่ได้ความนิยมก็จะเป็นกลุ่มอีโคคาร์ซึ่งมียอดมาร์เก็ตแชร์สูงเป็นอันดับ1ซึ่งยอดการขายรถนะคะจนถึงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาพบว่ามียอดรวมทั้งสิ้น911คันหรือยอดขายเฉลี่ยเดือนละประมาณ80คันค่ะนอกจากนี้นะคะในปีหน้าทางค่ายรถบอกว่าจะมีการตั้งเป้ายอดขายอยู่ที่ 1,200 คันแต่ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจว่าจะมีการฟื้นตัวหรือไม่ซึ่งคาดว่าในไตรมาส2ของปีหน้าแนวโน้มของเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหาดใหญ่มอเตอร์จำกัดที่ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมยอดขายรถของกลุ่มนิสสันในปีนี้ค่ะอย่างปีนี้เองเนี่ยตั้งแต่เราขายรถยนต์มาถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับเรามียอดขายรถยนต์ประมาณ911คันนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกเดือน80กว่าคันนะครับสำหรับโชว์รูมของเรานะครับแล้วก็อย่างปีนี้ผมคิดว่าผมน่าจะทำเข้าเป้าหมายที่ผมวางไว้ก็คือ 1,000 คันนะครับอย่างปีหน้านี่ผมคงอาจจะกำหนดเป้าหมายขึ้นเป็น 1,200 คันนะครับเอ็กชิปไปประมาณสักเกือบ 15% นะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ทางด้านการเมืองด้วยแล้วก็นโยบายของรัฐบาลที่จะมาซัพพอร์ตในส่วนของทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการชดเชยในราคายางหรือออกมาตรการต่างๆที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกของปี58นะครับแต่อย่างไรก็ตามผมกำลังมองว่าเศรษฐกิจจะดีได้เนี่ยก็คงในช่วงไตรมาส2ของปี58นะครับเพราะว่าหลังจากในไตรมาสแรกของปี58เนี่ยรัฐบาลคงต้องออกมาตรการต่างๆที่จะมาช่วยให้กระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทางใต้เราเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่แก้ปัญหาตรงนี้ผมคิดว่าทุกธุรกิจจะมีปัญหาครับผม